เอาละว่ากันด้วยเรื่องนี้ทุกคนก็เลยฝากความหวังว่าแล้วเมื่อไหร่จะมีไวรัสอขออภัยเมื่อไหร่จะมีวัคซีนมาจาัดก,การกับไวรัสโควิด19ได้ก็เป็นความหวังเพราะแต่ละประเทศนั้นแทบจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะแข่งกันเลยได้ก็ยิ่งดีขอให้ได้มีวัคซีนมาใช้ในตอนนี้จะได้อุ่นใจสื่อหลายชาติเกาะติดผลงานวิจัยหาไวรัสโควิด19ในค้าง่าวมงกุฎ23ชนิดหลังจากไทยเราเนี่ยนะคะเป็นประเทศแรกที่ค้นพบผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด19จนสามารถพัฒนาการ ตรวจหาไวรสัสและการถอดรหัสพันธุกรรมได้สำเร็จนะคะ มากันที่หมอลอดหรือว่านายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนซึ่งเป็นสัตวแพทย์ประจํากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 จากค้างคาวพันธุ์มงกุฎรวม23ชนิดที่มีในประเทศไทยภายใต้การดําเนินงานของทีมวิจัยที่ประกอบด้วยตนเองและดรสุภาพรวัชรับพฤษาดีจากศูนย์วิทยา,าศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่โรงพยาบาลจุลาภร์ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ค้นพบเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหลาย หน่วยงานว่านอกจากจะเป็นครั้งแรกของไทยที่มีการตรวจหาเชื้อไวรัสจากค้างคาวสายพันธุ์มงกุฎทั้ง23ชนิดตามข้อมูลที่ได้มาจากประเทศจีนว่าค้างคาวอาจเป็นสัตว์ที่ทําให้เกิดไวรัสโควิด -19 การวิจัยในครั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากองค์กรทางวิชาการของชาติต่างๆรวมทั้งสื่อต่างประเทศหลายสำนักเช่นสำนักข่าว Sky News อังกฤษ BBC สื่อจากญี่ปุ่นที่ขอเข้ามาทำข่าวแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของงานวิจัยตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเลือดน้ำลายและหมูนค้างขาวมูงกุฎนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่11 มิถุนายนที่ถ้ำสะดออำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเรื่อยมาจนถึงถ้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างรือในจังหวัดฉะเชิงเซาเพราะหลายชาติเนี่ยนะคะเห็นว่าการวิจัยเรื่องนี้มีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายเพื่อป้องกันการแพร่ระราบาดของไวรัสโควิด -19 รวมทั้งประเทศไทยค่ะที่จะนำผลการวิจัยที่ได้มาวางแผนรับมือกับเรื่องนี้ด้วยหมอละบอกว่าการที่สื่อต่างชาติให้ความสนใจในงานวิจัยของไทยก็เพราะว่าต่างชาติไม่มีค้างข่าวมงกุฎหลากหลาย หลาชนิดขณะที่บางประเทศก็ไม่มีความรู้ด้านการตรวจหาเชื้อไวรัสหรือขาดความพร้อมในการศึกษาวิจัยที่สําคัญที่สุดก็คือ,อ,อหลายชาติเนี่ยเห็นว่าไทยมีความสามารถด้านการวิจัยมีความรู้และมีความน่าเชื่อถือค่ะ อันนี้ก็จริงสําหรับคนไทยเรานะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความรู้ความสามารถจริงๆนะคะนายสัตวแพทย์พัทรพลนั้นยังเปิดเผยว่าปัจจุบันมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ทําการศึกษาวิจัยเพื่อหาเชื้อไวรัสโควิด -19 จากค้างขาวมุงกุฎซึ่งในส่วนของประเทศไทยถือว่ามีความก้าวหน้าไปมากนับตั้งแต่ดรสุภาพรค้นพบผู้ป่วยจากไวรัสโควิด -19 รายแรกของโลกด้วยเทคนิคการตรวจสอบและวิธีการค้นหาของไทยจนนําไปสู่การพัฒนาวิธีการตรวจหาไวรัสและการถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสรวมทั้งการให้ความ สนใจในการวิจัยหาไวรัสโควิด -19 เพื่อนําผลที่ได้กาหนดแผนรับมือไวรัสดังกล่าวในอนาคตเบื้องต้นผลการวิจัยที่ได้ก็คือค้างคาวเป็นแหล่งรังโรคของเชื้อไวรัสหลายชนิดซึ่งการไม่กินไม่ล่าสัตว์ป่ารวมทั้งค้างคาว จึงเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดนะคะหลังจากนี้ทีมวิจัยจะยังคงเดินหน้าสำรวจหาข้อมูลแหล่งอาศัยของค้างคาวชนิดนี้ให้ชัดเจนรวมทั้งเส้นทางหากินและที่อยู่อาศัยของค้างคาวมงกุฎที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นการทํางานที่ค่อนข้างยากมอลอดบอกว่าการเข้าไปเก็บตัวอย่างค้างคาวแต่ละครั้งค่อนข้างยากเพราะต้องมีการป้องกันการได้รับเชื้อทุกคนต่างทํางานเป็นทีมช่วยทํางานเต็มที่ผลการวิจัยยังไม่สรุปว่าผลที่ได้จะเป็นเช่นไรเนื่องจากยังไม่สามารถจับค้างคาวมงกุฎทั้ง 23ชนิดมาตรวจสอบได้ทั้งหมดค่ะ